ตอนนี้ยังไม่มียังเขาทำพันธสัญญากับทีมว่าที่ต้องมาตั้งแต่ปีที่แล้วกูไม่อยากเป็นคนพูดไม่จริงเป็นคนขี้แพ้กูไม่อยากเป็นทั้งหมดในทุกอย่างที่เขาพูดกันจะไม่ยอมให้ใครมาลูบผมสบัดได้พูดกันขอบคุณทุกความจริงใจจากผู้คนอยากเห็นวันหนึ่งวันที่มันมีอะไรดีกว่านี้กูอยากโตไปกับทีมช่วยบางคนที่ไม่มีให้ยิ้ม รู้สึกว่ากันเวลาทำให้ฟ้ามืดลงโลกทำได้คนดีทำให้คนซื่อตรงน้ำหนักหัวใจบางทีเป็นคลื่นลมมันเลยเป็นเหตุผลที่พ่อกูตั้งชื่อ